จาะลึกทั่วไทยอินไซต์ Thailand มาว่ากันต่อค่ะเบื้องหลังทหารหลีกทางตำรวจนำลุยจ่าคลั่งได้ฟังพบทบบิ๊กแดงไปแล้วนะครับใช่ค่ะทำไมอะไรอย่างไรอธิบายไปแล้วสังคมจึงได้เห็นภาพตำรวจอยู่แนวหน้าทหารหายไปไหนประจำการทหารหายไปไหนค่ะก็ฟังกันไปแล้วคราวนี้มาฟังตำรวจพูดในประเด็นเดียวกันบ้างค่ะเมื่อวานรองปั๊ดชื่อเต็มคนตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะคะรองผบตรค่ะแต่ย้ำนะเตรียมทหาร20รุ่นเดียวกันกับบิ๊กแดงบิ๊กแดงนะใช่รุ่นเดียวกันก็ออกมาแจกแจงหลังจากที่ทหารโลนถล่มเละจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะครับไปฟังรองปั๊ดออกมาชี้แจงสักนิดไหมครับชี้แจงยังไงยืนยันว่าทหารไม่ได้ทิ้งสถานการณ์ประสานกันตลอดทหารประสานตลอดทหารไม่ได้ปล่อยไม่ได้ลอยแพตำรวจให้ลุยเดี่ยวไปเพียงลำพังไปฟังเลยไปฟังท่านรองผบตรนะคะรองปั๊บเชิญค่ะบริสุทธิ์เยอะแยะเลยที่ต้องเสียชีวิตไปทหารตำรวจก็ขอพูดในนามตัวแทนนะของชุดปฏิบัติทั้งทหารตำรวจว่ามันไม่มีใครเป็นฮีโร่หรอกไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องมาชูกันนะครับคำกำลังใจด้วยคำอวยพรต่างๆก็ขอบคุณแต่เรื่องคำว่าฮีโร่ขอไม่รับครับไม่รับการทำงานของทหารตำรวจเนี่ยทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันในทางกฎหมายเนี่ยใช่สมมติว่าถ้าจะต้องให้ทหารเข้ามาควบคุมการปฏิบัติก็ต้องไปออกประกาศในเรื่องของกฎหมายการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยตำรวจเข้าไปเทคแอคชั่นไม่มีใครเข้าไปเปลี่ยนม้ากลางศึกการตัดสินใจของผู้การทหารบกเนี่ยท่านเป็นมืออาชีพผมพูดได้ไม่ได้ว่าเพราะว่าสนิทสนมหรืออะไรไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้องมานั่งอดทนแล้วก็มอบความไว้วางใจให้กับหน่วยตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายมันเป็นเรื่องยากใช้กำลังผสมกันทหารตำรวจมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการควบคุมเพราะอย่าลืมนะครับเรานึกถึงทีมฟุตบอลเนี่ยมันคนละทีมกันเนี่ยอาจจะเคยเล่นด้วยกันก็จริงนะครับแต่ถามว่าความเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันจะได้แค่ไหนในขณะที่เราก็คิดว่าในกำลังคนของเราหรือทุกอย่างเนี่ยก็เราสามารถจะดำเนินการของเราเองได้นะครับแต่ว่าถามว่าทหารไม่ได้ไปไหนนะครับพร้อมอยู่ตรงนั้นแล้วก็พร้อมช่วยพร้อมสนับสนุนแล้วก็จะต้องเข้ามาร่วมเมื่อจำเป็นเมื่อถ้าเราเอาไม่อยู่โอเคโอเคเอาละฮะตามสมควรแก่กรณีนะสรุปได้ยินแล้วใช่ไหมฮะรองปั๊ดแคนดิเดตผบ.ตร.คนต่อไปค่ะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขออกตัวเลยออกตัวแรงนะไม่ได้แก้ตัวแทนเพื่อนหมายถึงเพื่อนเตรียมทหาร20บิ๊กแดงบิ๊กแดงนั่นแหละพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์แต่ว่ารุ่นเดียวกันก็จริงนะแต่ว่าบิ๊กแดงเกษียณก่อนค่ะปีนี้ค่ะเดี๋ยวจะเสียแล้วกันยานี้ค่ะสุวัฒน์แจ้งยอดสุขก็อยู่ได้อีก2ปีค่ะก็ออกตัวแรงออกตัวเลยไม่ได้แก่ตัวแทนเพื่อนทหารไม่ได้ทิ้งตำรวจก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะแต่ถ้าให้ทหารนำมันอาจจะต้องใช้กฎหมายพิเศษอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ฟังกันไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพเขาก็มีคำถามอีกอยากให้ตั้งข้อสังเกตคิดตามนะอยากให้ตั้งข้อสังเกตนะค่ะเหตุเกิดที่บ้านพักของคุณอนงเหตุเกิดที่บ้านพักของคุณอนงเหตุเกิดกลมๆคือใบสองค่ะใบสองนะค่ะใบสองค่ะพอจะจบยิงคนตายเสร็จสับเรียบร้อยจากข้างก็ตะเลิดเข้าไปที่ค่ายค่ะจังหวะที่ตะเลิดเข้าไปที่ค่ายกลมๆคือใบสามกลมๆนะใบสามเข้าไปที่ค่ายเพื่อปล้นเอาอาวุธสงครามออกมาเออตอนนั้นรู้แล้วมีการปล้นอาวุธก็ตะเลิดต่อการวัดป่าศรัทธารวมทะลุไปถึงหน้าเทอร์มินอล21โอ้ใช้เวลาพอสมควรนะคำถามก็คือว่าทะลุไปถึงหน้าเทอร์มินอล21เนี่ย5โมงครึ่งเกือบ6โมงเย็นแล้วบ่าย3ถึง5โมงครึ่งช่วงนั้นประมาณสักถ้าแฟร์ๆนะสัก5โมงครึ่งเกือบ6โมงเย็นได้ไหมค่ะได้ค่ะโดยประมาณใช่5โมงผมตีเป็น5โมงครึ่งก็ได้5โมงครึ่งจากบ่าย2ไปบ่าย3 1ชั่วโมงใช่ไหมจากบ่าย3มาที่5โมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะ2โมง2ชั่วโมงครึ่งแต่ระหว่าง2ชั่วโมงครึ่งก่อนถึงเทอร์มินอล21มันเกิดเหตุโอ้กราดยิงระหว่างทางกราดยิงระหว่างทางแล้วก็สอยตำรวจที่พยายามสกัดตายด้วยใช่ค่ะแถววัดป่าศรัทธารวมใช่ค่ะอย่างน้อยวัดป่าศรัทธารวมก็อยู่กึ่งกลางระหว่างค่ายทหารกับทางเทอร์มินอล21ถูกไหมใช่ค่ะ
แล้วก็จากค่ายทหารเข้าค่ายทหารบ่ายสามก่อนไปถึงตัวนั้นก็คือห้าโมงครึ่งโดยประมาณไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงครึ่งคำถามก็คือเรื่องใหญ่ขนาดนี้ปล้นอาวุธสงครามจากค่ายทหารตะเลยเข้าสู่ชุมชนค่ะทหารไม่ออกมาสกัดหรอเอาคนถามเอาทหารในกองพันนั้นผมไม่ว่าทหารกองพันนั้นเป็นทหารเป็นทหารช่วยรบเป็นทหารที่ทำหน้าที่คุมอาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะถูกไหมฮะเป็นกองพันกระสุนถูกไหมฮะแต่ในพื้นที่โคราชก็มีทหารอย่าลืมนะว่าโคราชเนี่ยเป็นเมืองทหารโคราชเป็นศูนย์กลางอำนาจกองทัพภาคที่2ค่ะกำลังรบหลักก็ตั้งอยู่ในโคราชค่ะมีค่ายสุรนารีใช่ค่ะสุรนารีก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละไม่ได้ไกลกันมากหรอกคำถามก็คือระหว่าง2ชั่วโมงครึ่งตรงนั้นรู้ว่ามีการปล้นอาวุธสงครามจากค่ายตะเลยเข้าชุมชนน่ะจะปล่อยให้ตำรวจสกัดไปโดยลำพังเหรอทหารซึ่งมีอาวุธครบมีคนมีอาวุธครบมือจะมีหน่วยรบมีหน่วยรบหลักอยู่ตรงนั้นไม่เคลื่อนออกมาช่วยสกัดเลยเหรอแล้วเป็นทหารด้วยกันด้วยเป็นทหารด้วยกันด้วยน่าจะรู้แนวรู้ทิศรู้ทางตรงเนี้ยน่าสังเกตตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันตั้งเป็นข้อสังเกตผมบอกเลยผมถอดรหัสบางคำพูดของบิ๊กแดงเมื่อวานสงสัยหน่วยเหนือที่กองทัพภาคที่2ไอ้อีตรงโคราชสงสัยต้องตอบคำถามเยอะถูกไหมอ่ะก็ต้องไปสอบสวนย้อนหลังว่าเกิดอะไรขึ้นในห้วงเวลานั้นน่ะโดยธรรมชาติทันทีที่มีการปล้นมียิงทหารในค่ายตายมันต้องเขาปล้นอาวุธก็ต้องรายงานหน่วยเหนือค่ะตามลำดับชั้นขึ้นไปเลยแล้วรายงานตอนไหนคะรายงานตอนไหนรายงานถึงใครรายงานตอนไหนถึงใครใช่ข้างบนอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะตอนเกิดเรื่องข้างบนอยู่หรือเปล่าแต่ไปแจ้งมีใครสั่งการลงมาหรือเปล่าแต่ตอนไปแจ้งความบ่ายสามมีไปแจ้งความที่สน.ในพื้นที่แล้วนะที่จริงมันเป็นเมืองทหารเป็นศูนย์กลางอำนาจของกองทัพภาคที่สองมันต้องเคลื่อนกำลังรบหลักจากสุรนารีออกมาสกัดมาช่วยสกัดทหารด้วยกันไม่รู้ทางเพราะรู้ว่าเอาอาวุธปืนอาวุธสงครามมีกระสุนขนาดเท่าไหร่อย่างไรรู้ว่าจะไปก่ออะไรเพราะขนไปขนาดนั้นอะเราพูดมากไปไหมเนี่ยอ่ะพอ พูดมากไปไหมเนี่ยอ่ะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตจะได้นะจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนอกจากเรื่องไปตรวจสอบเชิงลึกปมเดือดจากคลั่งทำไมข้าไม่เลือกค่ะไปตรวจสอบระบบรปภคลังอาวุธอยากให้ตรวจสอบอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องนี้นี่แหละค่ะและผมว่าสังคมจำนวนไม่น้อยก็คิดในเรื่องนี้พอจบ